วัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก M2Hand นะครับผมครับวันนี้มาสาธิตการใช้งานแอมมูนนะครับผมเป็นลูปเปอร์นะครับพ็อกลูปแอมมูนเนี่ยเขาทำเอฟเฟกต์ค่อนข้างราคาประหยัดแล้วก็ให้ฟิกเจอร์มาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมจะสังเกตในกลุ่มพ็อกของเขาเนี่ยพวกรีเวิร์บดีเลย์เนี่ยให้มาทั้งลูปให้มาเยอะเลยนะครับผมในเอฟเฟกต์แต่ละก้อนของเขาเนี่ยแล้วก็ราคาเรียกว่าราคาถูกมากนะครับผมราคามือหนึ่งเนี่ยจะอยู่แถวพันกว่าบาทใช้คำว่าพันกว่าบาทดีกว่าครับผมครับจับต้องได้แน่นอนนะครับผมซึ่งลูปเปอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยอย่างบอสเนี่ยก็ราคาโอ้โหหนักหน่วงอยู่นะครับค่อนข้างจะหลายพันเลยนะครับผมครับแต่แอมโมเนี่ยทำออกมาราคาถูกมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟิกเจอร์แล้วก็หน้าตาของมันกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมซื้อมาใหม่ๆกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องไม่ใหญ่นะครับผมครับก็เขียนว่าพ็อกลูปครับผมของแอมโมนะครับจะไม่มีอะไรแถมมาให้นะครับผมจะมีแค่ตัวเอฟเฟกต์นะครับผมมีคู่มือหน้าตาสวยใช้ได้ครับผมประมาณนี้นะครับผมหน้าตาเขาเดี๋ยวเรามาดูที่เฮาซิ่งก่อนนะครับผมเฮาซิ่งเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับผมขนาดไซส์มาตรฐานเอฟเฟกต์นะครับในอลูมิเนียมหล่อนะครับผมงานสีเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็มีสกรีนเป็นรุ่นของเขานะครับเป็นตระกูลพ็อกนะครับผมอันนี้เป็นลูปนะครับผมแล้วก็มีสกรีนของเราก็เป็นแอมมูนยี่ห้อแอมมูนนะครับผมคอนโทรลค่อนข้างให้มาเยอะเลยนะครับผมงานสีผมว่าส่วนตัวผมว่าธรรมดานะงานสีก็คือเป็นสีธรรมดาดูแล้วก็ไม่ได้หนามากนะครับน่าจะเป็นร่องรอยได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมเนื่องจากมาราคาถูกด้วยนะครับผมก็อาจจะเซฟตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับผมพาร์คอินพุตเอาท์พุตเป็นโมโนนะครับก็คือเข้า1ออก1นะครับไม่ได้เป็นสเตอริโอลูปนะครับผมแล้วก็1ฟุตสวิตช์ครับฟุตสวิตช์เป็นชนิดแบบกดออฟออนนะครับก็คือจะไม่มีแท็กนะครับกดลงไปเหมือนพวกฟุตสวิตช์ของ TC นะครับผมแล้วก็1 LED ครับผมคอนโทรลไฟเข้า9โวลต์ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเสียบ USB เข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมก็สามารถ export import ไฟล์ได้นะครับก็คือนั่นหมายความว่าสามารถดึงไฟล์เข้าไปเก็บในคอมได้หรือจะเอาแท็กเนี่ยเข้ามาเก็บในตัวมันได้นะครับผมแล้วก็ภาคคอนโทรลนะครับผมที่เก็บแท็กเนี่ยมีให้11ครับผมเก็บได้11แท็กนะครับผมแล้วก็1วอลลุ่มอันนี้เป็นวอลลุ่มครับผมดังเบาของแท็กนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นค่าสปีดจะให้มันต่ำลงมาหรือจะให้มันเพิ่มความเร็วลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วหรอครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นรีเวิร์ดก็คือเป็นเสียงตีกลับนะครับผมหมายความว่าเราตีคอร์ดไปเนี่ย C ไป A เนี่ยมันจะกลับเป็น A ไป C นะครับผมในรีเวิร์ดครับผมแล้วก็เพย์วันก็คือเล่นรอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับผมถ้าเกิดกดปุ่มเนี้ยเวลาเราซัฟเฟิลไปเนี่ย1แพทเทิร์นเนี่ยมันก็จะเล่น1แพทเทิร์นมันจะไม่วนลูปมันก็จะหยุดเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูการใช้งานกันนะครับผมเราเริ่มจากบายพาสก่อนนะครับผมลองเสียงกีตาร์ก่อนนะครับตรงนี้มันเก็บได้11แท็กนะครับอย่างที่บอกนะครับผมแต่เดี๋ยวลองซัฟเฟิลสัก1แพทเทิร์นนะครับผมครับเริ่มนะครับผมกดครั้งแรกนะครับมันจะเป็นเรคคอร์ดนะครับผมครั้งที่2เป็นเพย์แบ็กนะครับผมครั้งที่3เป็นโอเวอร์ดับนะครับผมแล้วมันจะกดอีกทีเนี่ยมันก็จะเป็นเพย์แบ็กแล้วก็กลับไปเป็นโอเวอร์ดับมันจะวนอยู่แค่เพย์แบ็กกับโอเวอร์ดับนะครับครั้งแรกคือเรคคอร์ดนะครับผมตอนนี้ผมก็ซัฟเฟิลมาได้1แท็กแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเลเวลนะครับอย่างที่บอกนะครับผมครับผมเราลองไล่พวกสปีดดูนะครับผมกับรีเวิร์ดนะครับผมอันนี้ก็ช้าลงมาครึ่งหนึ่งนะครับผมเพิ่มสปีดนะครับครับตัวนี้รีเวิร์ดนะครับตอนนี้อันสุดท้ายนะครับเป็นเพย์วันนะครับผมครับคือเล่นแล้วก็จบใน1รอบนะครับผมจะเห็นว่าตอนนี้ในแท็กที่1เนี่ยมีไฟขึ้นแล้วผมลองดูนะฮะนี่แท็กที่2แท็กที่1มีไฟขึ้นนั่นหมายความว่าตอนนี้แท็กที่1เนี่ยมันมีแท็กเก็บไว้นะครับผมตรงเนี้ยทางแอมมูนเขาบอกว่า
สามารถโอเวอร์ดับได้เขาเรียกว่าอลิมิตเลยนะครับก็คือเราจะเล่นทับกี่รอบก็ได้นะครับแล้วก็ความยาวในการอัดเนี่ยต่อ1แท็กประมาณ30นาทีนะครับผมรวมแล้วก็ประมาณถ้าเกิดอัด11แท็กเนี่ยประมาณ330นาทีนะครับผมก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเสียงที่ออกมาเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเพื่อนๆลองฟังดูนะครับคุณภาพเสียงถือว่าโอเคครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้ปุ่มพุทโวลูมคอนโทรลนะครับครั้งแรกที่บอกตอนนี้เราได้แท็กมาแล้วครั้งแรกกดไปทีเนี่ยมันจะเป็นเพย์นะครับผมถ้าเราจะหยุดมันให้ชวิตไอที่ฟุตนะครับก็คือเหยียบ2ครั้งนะครับผมมันก็จะเป็นไฟกระพริบอย่างนี้นะครับก็คือการหยุดนะครับผมถ้าในระหว่างที่เพย์เล่นอยู่เนี่ยมาเพย์แบ็กอยู่เนี่ยเรากดฟุตอีกทีนึงเนี่ยทีเดียวเนี่ยมันจะเป็นการโอเวอร์ดับนะครับผมลองดูนะครับผมไฟขึ้นสีแดงคือเตรียมโอเวอร์ดับนะครับผมในแท็ก1เนี่ยมันก็ผมอัดไปแล้ว2เลเยอร์นะครับผมก็คือเลเยอร์ที่เป็นลายตีคอร์ดนะครับแล้วก็ลายพิกกิ้งนะครับคราวนี้เราจะลองอันดูนะครับแล้วก็รีดูนะครับผมเพื่อนๆลองฟังนะครับผมจะสังเกตว่ามีลายเก่าอยู่ในแพทเทิร์นนี้นะครับกดค้างนะครับไฟกระพริบตอนนี้จะเหลือแต่เซฟเฟิลที่เป็นคอร์ดนะครับผมถ้าจะรีดูนะครับอันดูก็คือการลบเลเยอร์ชั้นบนสุดนะครับถ้าจะรีดูก็คือกดเหมือนกันเมื่อกี้นะครับผมครับเดี๋ยวลองทำให้เห็นภาพอีกทีนะครับเมื่อกี้ไม่เป็นลายเก่าเพื่อนๆอาจจะฟังไม่เคลียร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูรีดูการดูอีกรอบนึงนะครับผมคราวนี้จะใช้เป็นโซโล่เสียงแตกเข้ามานะครับผมผมก็คือใช้วิธีเหยียบค้างเพื่อรีดูการดูนะครับผมเรียกกลับมาครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ลูปก็คอนโทรลได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างแม่นยำอยู่ครับผมเรื่องเซฟเนี่ยมันออโต้เซฟอยู่แล้วนะครับก็คือเราไว้ในแท็กเนี่ย1เนี่ยมันก็จะเซฟให้แล้วนะครับให้เราสังเกตไฟตรงนี้นะครับถ้ามันไฟมันกระพริบอยู่เนี่ยแสดงว่ามันมีแท็กอยู่ในมีเพลงอยู่ในแท็กนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นลูปที่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูปเปอร์ของแอมมูนนะครับก็ทำมาผมว่าแน่นอนเลยดีที่สุดก็คือเรื่องราคาเนี่ยแหละครับราคาโอเคเลยเรื่องเสียงที่ทำมาเนี่ยผมว่าคุณภาพก็โอเคนะเล่นได้อยู่ครับผมไม่ถึงกับเขาเรียกว่าฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังเหมือนเสียงต้นอยู่นะครับเหมือนเสียงตอนที่อัดไปนะครับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนี่ก็ผมว่าใช้งานง่ายครับผมง่ายเลยครับผมเป็นแซมเปิลเบสิกเลยครับผมก็คือเนี่ยเราเห็นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเขียนไว้หมดละมันไม่มีปุ่มซ่อนไม่มีอะไรครับใช้งานง่ายเลยครับส่วนตัวผมว่าถ้าคนมองหาเพื่อนๆมองหารูปราคาประหยัดเนี่ยพ็อกรูปเนี่ยผมว่าโอเคที่สุดละในชั่วโมงนี้นะครับในเวลานี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเสียงก้อนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมถ้ามีของอยู่เดี๋ยวผมเอามาเล่นมาสอนการใช้งานให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม